วัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่รักรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ตรงป้ายหยุดรถถนนทรงพลที่บ้านโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมขบวน258นะครับต้นทางจากสถานีน้ำตกนะครับไปทางสถานีธนบุรีนะครับอีกสักครู่ขบวนรถก็จะเข้าจอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับที่หยุดรถถนนทรงพลนี่ก็อยู่ในอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับคือที่เขาเรียกกันบ้านโป่งสองนะครับกำหนดเวลาขบวนรถจะเข้าจอด15:55 นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ 3-4 นาทีนะครับเดี๋ยวขบวนรถก็จะมานะครับที่หยุดรถถนนทรงพลนี่ก็แยกมาจากสถานีชุมทางหนองประดุกนะครับก็จะแยกไป3เส้นทางนะครับที่หนองประดุกนะครับไปสายใต้ไปสายสุพรรณแล้วก็มาสายน้ำตกเนี่ยครับที่จะวิ่งผ่านตรงถนนทรงพลนะครับปกติรถไฟในเส้นทางนี้จะวิ่งตรงเวลานะครับจะไม่ค่อยมีการเสียเวลานะครับตอนนี้นะครับสัญญาณเครื่องกั้นก็ลงแล้วนะครับตอนนี้ล่าช้าไป4นาทีนะครับขบวน258ก็ยังมีหน่วยกล้าตายนะครับมีเสียงวีดดังมาไกลๆนะครับมาแล้วครับใช้คุณปู่นะครับเหมือนเช่นเคยครับสี่ศูนย์สี่ห้านะครับมาช้าไป4นาทีนะครับขบวน258ครับน้ำตกธนบุรีนะครับเดี๋ยวออกจากที่หยุดรถทรงพลก็จะไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ผู้โดยสารที่จะไปเที่ยวทำกาแฟสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับราชบุรีสเตชันคนบ้ารถไฟครับ